ในการเปิดการแข่งขันวิ่งควายบกทำมาสองหนแล้วนะครับปีนี้สองหนนะครับหนังรีเป็นประธานในพิธีเปิดแรกนะครับพักผ่อนกันตามอัธยาศัยนะครับในการฉลองการแข่งขันนะครับวิ่งควายบกในวันนี้นะครับมาแล้วเรียนมากระดานมาเลยนะครับเลยไหนล่ะนะครับเบอร์สามเหมือนกันแล้วเบอร์สี่ได้ไหมเบอร์สี่ได้ไหมเมื่อเวลา 10:30 นาทีวันที่4กันยายนที่สนามวิ่งควายชั่วคราวบ้านหัวโกรกหมู่5ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนายสุเทพชิตยวงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงานประเพณีการแข่งขันวิ่งควายบกบ้านหัวโกรกครับครั้งที่3โดยมีนายสุนทรตันติโภคากุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีกล่าวต้อนรับและมีนายภัยรัตน์วิถีผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลหนองรีประธานจัดการแข่งขันเป็นผู้กล่าวรายงานสำหรับการจัดการแข่งขันวิ่งควายได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2555ประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทยซึ่งมีรูปแบบเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจนเป็นประเพณีท้องถิ่นคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชลบุรีกล่าวได้ว่างานประเพณีวิ่งควายในวันนี้ถือเป็นวันนัดพบของเกษตรกรผู้เลี้ยงควายเป็นที่ทราบกันดีว่าในบ้านหัวโกรกและในตำบลหนองรีมีเกษตรกรที่เลี้ยงควายกันหลายครัวเรือนแต่ละครัวเรือนมีควายกันเป็นฝูงสืบเนื่องจากบ้านหัวโกรกประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรมีครัวเรือนที่เลี้ยงควายหลายครัวเรือนซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านได้มีมติให้จัดการแข่งขันวิ่งควายบกเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ควายไทยภูมิปัญญาในการเลี้ยงควายการใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพควายอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอาชีพซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในครั้งนี้จะนำไปสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหัวโกรกการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้นำควายมาร่วมจำนวน89ตัวซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น7ประเภทแต่ละประเภทจะได้เงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทุกชุมนะครับทุ่งเหียงหนองเขินนะครับนะควายเปิดสนามรอบที่2นะครับมากันแล้วนะครับเล็กหน่อยโตหน่อยนะครับโอเคมันก็ลีลานะครับสวยน้ำปลานะครับเบอร์สี่นะครับแล้วนะครับแหมสวยงามนะครับรอบแรกของการแข่งขันนะครับวิ่งควายบกในวันนี้นะครับมาแล้วเรียนมากระดานมาเลยนะครับเลยไปแล้วนะครับเบอร์สามหนีไปแล้วเบอร์สี่ได้ไหมเบอร์สี่ได้ไหมทำไม่ทำไม่ทำนะครับก็พอดีคนบ้านหัวโกกเรานะครับมีคนเลี้ยงควายกันหลายครัวเรือนนะครับมีควายเป็นร้อยตัวก็เป็นการสืบสานประเพณีของการวิ่งควายของจังหวัดชลบุรีเรานะครับแล้วก็อนุรักษ์สายพันธุ์ควายไทยของบ้านหัวโกกเรานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้เราจะแข่งเป็นเหมือนสนามซ้อมเพราะเราจะไปแข่งขันจริงในวันที่9ตุลาที่สารกลางจังหวัดชลบุรีตรงนั้นครับซึ่งประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรีเราครับก็ถือว่าเป็นที่หนึ่งของโลกแล้วนะครับรู้จักทั่วโลกใช่ไหมครับครับใช่ครับรู้จักกันทั่วโลกเลยครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็แบ่งมา7ประเภทนะครับก็มีรางวัลทุนรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับพร้อมเงินรางวัลทุกรุ่นนะครับทุกประเภทสนับสนุนโดยล็อบบิทพาร์คคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเลียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไป1ซอยเปิดให้บริการ 11:00 น.ถึง 20:00 น.ติดต่อสอบถามได้ที่โทร083-879-0411สนับสนุนโดยรอบการ์เด้นร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรสสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริญญาเหนือซอย7เปิดเวลา 15:00 น.ถึง 20:00 น.หยุดทุกวันพุธ
โทรสอบถามได้ที่090-229-3684Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy